แค่นี้นะคะคุณผู้ชมก็จะได้อาหารเช้าที่เป็นแฟนซีแพนเค้กเอาไว้ให้น้องๆนะคะรับประทานกันในช่วงวันเด็กค่ะอาหารอร่อยนะคะมีประโยชน์ด้วยและถ้าคุณผู้ชมชอบสูตรใดนะคะหรือว่าไอเดียใดเนี่ยสามารถขอมาได้ตามอีเมลแอดเดรสข้างล่างนี้เลยนะคะเขียนมาด้วยนะคะว่าอยากได้สูตรอะไรหรือว่าตอนอะไรนะคะเราจะได้ส่งไปให้ได้แล้วสำหรับวันนี้เราต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการเสน่ห์ไทยแท้บายแม่พลอยค่ะสวัสดีค่ะการทอดแพนเค้กต้องใช้กระทะที่แบนแบบ flat surface และใช้ไฟที่อ่อนๆถ้ากระทะไม่มีเคลือบควรใช้เนยหรือน้ำมันลงก่อนในปริมาณที่น้อยมากๆเพื่อป้องกันไม่ให้เนื้อแพนเค้กแฉะ